สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้รายการนูดฟอร์ไลฟ์สัญจรเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้านนาพิษณุโลกนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันยืนอยู่นะคะทางมหาลัยราชมงคลได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักนะคะตรงนี้จะเป็นมะเขือนะคะแล้วเขาเอาไปทำอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องมาสอบถามกับท่านรองอธิการนะคะที่มหาลัยราชมงคลพิษณุโลกแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็เจอท่านรองอธิการมหาลัยราชมงคลพิษณุโลกนะคะท่านดร.ธินกรธานกูลนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านแล้วก็ให้ท่านแนะนำด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอขอบคุณคุณธัญพรแดงรอดนะครับบริษัทนูสฟอร์ไลท์ที่กรุณาให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยในวันนี้สำหรับคุณนูสฟอร์ไลท์เองก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นตลอดจนได้รับรางวัลเพชรราชมงคลล้านนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจสำหรับแปลงเกษตรที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งเป็นมะเขือเปราะพันธุ์เจ้าพยานะครับซึ่งโครงการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิลินะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีนะครับให้กับทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิลินะครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็เป็นผลผลิตนะที่เกิดจากการลงไม้ลงมือของอาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาจึงถือว่าเป็นแปลงที่ใช้ในการฝึกนักศึกษาที่เรียนทางด้านการเกษตรได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงในแปลงนะครับเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีครับวันนี้นะคะเราอยากจะพบกับผู้ที่เขาลงมือทำนะคะไม่ทราบว่ามีใครที่ทำตรงนี้บ้างคะอาจารย์ครับสำหรับผู้ที่ควบคุมในการดำเนินการก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายท่านนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจนะครับก็จะมีท่านพ.ศ.นพดลตีรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็ท่านพ.ศ.บุญเจิดกาญจนานะครับอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรนะครับตลอดจนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับช่วยกันดำเนินการเดี๋ยวจะเป็นใครบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้พบครับแล้วตอนนี้เราก็มาเจอคณะผู้ที่ลงมือทำนะคะปฏิบัติแปลงมะเขือตรงนี้นะครับที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคณะลงมือทำนะคะจะสอบถามว่าแปลงมะเขือที่เราเห็นข้างหลังนี้นะคะทำกันอย่างไรแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรคะอาจารย์ตอนแรกเราก็ทำนะครับทำก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเราก็ได้ทำการนะครับศึกษานะครับแรกๆเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับจนกระทั่งนูดฟอร์ไลท์เข้ามานะครับนูดฟอร์ไลท์เข้ามาซึ่งก็เป็นศิษย์เก่าราชมงคลอยู่แล้วนะครับก็นำผลิตภัณฑ์เข้ามาให้เราลองใช้นะครับนะเราก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับให้เจ้าหน้าที่นำมาครับนำมาฉีดนะครับนำมาฉีดโดยใช้ส่วนผสมนะครับนักเรียนนะครับเป็นคนฉีดนะครับได้ส่วนผสม5ซีซีนะครับ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับทำการฉีดนะครับทำการฉีดหลังจากฉีดแล้วนะครับก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับมันออกดอกนะครับออกดอกเต็มต้นไปหมดนะครับเต็มต้นหมดโอ้โหเห็นแค่ออกดอกนี่แล้วก็ภูมิใจแล้วครับนะภูมิใจแล้วว่าเราจะได้ผลผลิตเยอะพอที่จะส่งศูนย์จักรพันธุ์เพนซิลินะครับผมคือจริงๆแล้วแปลงเนี่ยเป็นแปลงเริ่มต้นของเราตอนแรกที่เราจะทำเนี่ยเราก็คิดว่าคงไม่ได้ขนาดนี้นะครับเวลาจะทำจริงๆแต่พอลงมือทำแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตอนแรกต้องการแค่50กิโลตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เราต้องการถึง200กิโลแล้ว50กิโลนี่คือต้องการลูกมันหรือเมล็ดมันเมล็ดพันธุ์อ๋อเมล็ดพันธุ์50กิโลกี่ไร่ข้างหลังเนี่ยประมาณ3ไร่กว่าๆแต่ว่าพอจริงๆแล้วไม่ใช่50แล้วพอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วลองดูสิครับที่ต้นนะครับจะเห็นว่ามันติดทุกข้อนะครับดอกติดทุกข้อแล้วตอนเนี้ยต้นสังเกตจะมีต้นล้มลงไปเยอะเลยเพราะมันหนักมากมันจะรับไม่ไหวนะครับคุณดูสังเกตเลยไหมครับจะรับไม่ไหวเพราะนั้นพอใช้ผลิตภัณฑ์ติด
มันมักจะติดเกินด้วยผมยังคิดว่าจะทำยังไงให้มันน้อยลงนะครับก็เลยตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันกลัวต้นจะล้มหมดแต่พอปล่อยเข้าไปนะครับปล่อยเข้าไปเขาก็บางต้นเขาก็ล้มแต่ไม่ตายมันก็มีลูกเต็มต้นไปหมดเพราะนั้นผมเห็นแล้วว่าตอนเนี้ย50กิโลเนี่ยคือจิ๊บจิ๊บแหละจิ๊บจิ๊บแหละตอนนี้คงจะต้องเป็น100 200แต่ว่าเป้าหมายผมก็คือตอนเนี้ยเก็บไป2รุ่นแล้วนะครับเห็นต้นส้มๆมันนะฮะก็คือเก็บไป2เดี๋ยวผมปรับปรุงใหม่ก็คือรีแพร์ใหม่ครับรีแพร์ใหม่เดี๋ยวผมจัดการทำร่องใหม่ตัดต้นใหม่นูตฟอร์ไลท์เนี่ยเขาเรียกสารบำรุงนานสูตร1สูตร2ครับใช่ๆสูตร1สูตร2เนี่ยนะครับพอพ่นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาใหม่ผมคิดว่าต้องได้มากกว่า200อีกนะครับในวันข้างหน้าแต่ว่าณเวลาเนี้ยที่นั้นผลผลิตปัจจุบันที่ยังไม่ต้องรีแพร์เนี่ยน่าจะได้200กิโลเก็บไปเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์เก็บไปประมาณ2ตันกว่าแล้วนะครับ2ตันเม็ดไอ้ลูกๆครับประมาณ2ตันครับถ้ามันเป็นเมล็ดออกมานี่ก็ผมคิดว่าตอนนี้ได้ประมาณสัก37โล37แล้วล่ะวันนี้ตอนนี้ยังที่กองอยู่ยังไม่ได้แกะอีกนะครับเป็นเม็ดเล็กๆแน่ใช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 ่40ใช่แต่ยังเพิ่งเก็บแค่นิดเดียวยัง2ครั้งเองแล้วยังเห็นมั้ยยังเห็นเต็มเลยนะครับตอนนี้ยังอยู่บนต้นเต็มเลยนะเพราะนั้นผมคิดว่าไอ้50โลแรกเนี่ยไม่ใช่ละจิ๊บๆเลยต่อไปนี้น่าจะ200ชุดที่เหลืออยู่ในเนี่ยน่าจะประมาณสัก200น่าคนนี้เลยครับคนนี้เลยครับทำจริงนะครับทำจริงเลยใช่มาตรงนี้เลยมาไปใกล้เลยเริ่มต้นเอาตัวไหนก่อนตอนแรกที่พี่ใช้หรือพี่รวมกันเลยรวมกันหมดเลยรวมเลยโอ้โห5cc 5cc 5cc ครับต่อน้ำ20ลิตรในการใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์เนี่ยคือมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเพราะว่าผู้ดูแลจะรู้ดีครับใช้ดีครับเพราะว่าเวลาออกดอกปุ๊บเราฉีดแล้วมันติดลูกดกดีครับครับเพิ่งก็เคยใช้นี่เลยครับเพิ่งเคยใช้ครับค่ะแล้วใช้น้อยไหมคะใช้น้อยครับใช้น้อยครับแค่5cc นิดเดียวนิดเดียวแล้ว5cc เนี่ยฉีดหมดแปลงนี่เลยไหมคะไม่ครับกี่ถังประมาณ4ถังเครื่องครับครับต่อครั้งใช่ไหมคะครับแล้วกี่วันฉีดทีคะเจ็ดวันครับเจ็ดวันครับโอ้โหแล้วหมดกันหรือยังคะเนี่ยยังครับยังเยอะมันฉีดนิดเดียวครับนิดเดียวใช่ไหมครับคนที่เขาเคยปลูกมาก่อนเนี่ยเขาก็เคยปลูกนะฮะครับเขาเคยปลูกมันไม่ดกอย่างนี้เขาเลยให้เกษตรกรมาทำก็เลยให้ต้นทำมันเลยดกขนาดนี้ครับเดี๋ยวงงเดี๋ยวชาวบ้านบอกเออพวกนี้ไม่เคยทำแล้วมาตื่นเต้นไม่ใช่ไม่มีคนเคยทำอยู่แล้วก็ทำอยู่แล้วแต่มันไม่ดกอย่างนี้เขาทำมาหลายรุ่นแล้วนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้พอเราใช้ตรงนี้ขึ้นมามันก็โอเคแล้วค่ะแล้ววันนี้นุชจะถามว่าหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์ไปแล้วนะคะสิ่งเดียวที่ต้องบอกก็คือสินค้าของเรา3รายการนี้เป็นปลอดสารพิษนะคะก็คือไม่มีสารพิษแล้วที่เนี่ยยังแอบใช้ยาฆ่าแมลงกันไหมคะไม่ใช้ครับไม่ใช้ด้วยครับไม่มีแมลงรบกวนหรอคะครับมันก็มีมั่งครับเนี่ยเป็นปล่อยต้องปล่อยมันปล่อยมันแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วปล่อยมันแต่ที่ปัญหาที่สุดหนูครับหนูนี่นุชฟอร์ไลท์ไม่เห็นช่วยได้เลยอันนี้ไปแกงค่ะเดี๋ยวผัดเผ็ดนี่ราคาอาจารย์สินค้าของเราปลอดสารพิษนะคะท่านผู้ชมจะได้รู้ไว้นะคะขนาดแปลงตรงนี้นะคะหนูยังมาแอบกินเลยนะคะจะได้รู้ว่าปลอดภัยทั้งคนและสัตว์นะคะแล้ววันนี้หลังจากหนูกินแล้วเราก็จะกินหนูต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์คะตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือมะเขือที่เราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะครับนี่แหละครับที่มะเขือที่เราเก็บออกมาจากต้นนะครับที่จะเอาไปทำเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้เราเก็บมารุ่นที่2นะครับมารุ่นที่2เราก็จะปล่อยให้มันแก่นะครับแก่จนกระทั่งมันเละนะครับแบบนี้ครับครับครับเนี่ยฮะเละอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีกออกนะครับฉีกออกแล้วก็เอาเมล็ดบีบในน้ำนะครับเห็นไหมนี่คือเมล็ดที่มันจะออกง่ายครับจากเปลือกถ้าดิบๆอย่างนั้นจะไม่ออกต้องปล่อยให้มันเน่าครับต้องปล่อยให้มันเน่าครับแล้วเราก็มานั่งบีบคั้นครับมานั่งบีบคั้นครับพอหลังจากนั้นเอาไปทำยังไงต่อครับพี่ก็เอาไปล้างครับไอ้นี้ไปล้างครับไปล้างเอาเมือกออกเอาเมือกออกแล้วจะเหลือแต่เม็ดจะตากไหมคะตากครับนู่นครับที่ล้างไว้เมื่อเช้านี้ตากอ๋อแล้วก็ไปตากอยู่ตรงโน้นครับเดี๋ยวเราพอหลังจากนั้นพอตากเสร็จแล้วเอาไปทำไงต่อไปเก็บครับไปเก็บเลยครับแล้วก็มาชั่งกิโลกันละครับตอนนี้ได้กี่กิโลแล้วนะตอนนี้ได้40โลแล้วครับ40โลนะคะซึ่งเรามีเป้าหมายไว้จริงๆแค่50ครับแต่ตอนนี้จะทะลุเป้าแล้วใช่ไหมคะครับทะลุแล้วครับเพิ่งเก็บได้
สองครั้งครับสองรอบเองแล้วในแปลงที่เราเห็นเนี่ยเราจะเก็บได้กี่รอบครับพี่โอ้โหคิดไม่บอกไม่ถูกครับเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเอาไปที่ไหนนะคะอาจารย์ที่เราก็จะมอบให้กับศูนย์จักรพันธุ์เพชรศรีนะครับเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไปครับท่านผู้ชมคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยราชมงคลพิษณุโลกนะคะที่จะทำงานเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไทยของเราค่ะ